สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็น reaction กับ Love at Nine ใน EP ที่13มันเองนะครับหลังจากเมื่อปีแล้วก็เป็น EP ที่แบบสุดแสนจะโศกเศร้าใช่เพราะว่าสูญเสียตัวละครไปจริงๆก็หลายตัวเลยนะก็จะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นักบินแล้วก็มีคุณเลนที่หายตัวไปอีกกับนักบินอีกคนนึงซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นตายอะไรได้ยังไงแล้วก็ทิ้งท้ายไปที่ตัวของฝั่งสุขวัญเองเมื่อได้ยินข่าวว่าเลนหายตัวไปกับคิมที่เข้าโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็รู้สึกว่าอ้าวไม่ไปตามแผนว่ะต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยแบบว่าบุกไปจะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เหมือนจะน่าจะวางแผนฆ่าคิมนี่แหละแต่ว่าเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะว่าซันมาพอดีแล้วซันก็เหมือนรู้จักกับสุขวัญอีกโอ้ไม่รู้แล้วจะเป็นไงต่อไปเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่13นะครับผมพร้อมเดียวได้อยู่คนเดียวได้นะไม่ต้องห่วงฉันต้องกลับมาแข่งดำน้ำแก้มือกับแก้มใหม่แน่นอนนี่เป็นครั้งสุดท้ายฉันจะให้นายจริงถ้านายอยากทำเพื่อฉันจริงก็ช่วยดูแลคิมตอนนี้ฉันไม่อยูพอรู้ว่าตอนนี้แกรู้สึกยังไงแกมันก็คนเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะเสียใจได้แต่หน้าที่ของเราตอนนี้คือต้องปกป้องคนของเราถ้าแกเป็นแบบนี้ซะเองแกจะไปปกป้องใครได้ถึงจะมีแค่ 1% มันก็คือความหวังของเราไม่ใช่หรือครับครับตอนนี้คุณหนูรองมีอาการเลือดข้างในสมองแต่โดยสภาพร่างกายของคุณหนูรองตอนนี้ไม่พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ขนาดนั้นมันส่งผลทำให้ความทรงจำบางส่วนหายไปรวมถึงการประมวลเรื่องราวต่างๆอาจจะช้าลงไปบ้างคงต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นในเร็วที่สุดครับส่วนเรื่องหนูใหญ่เดี๋ยวพ่อจะโทรไปคุยกับผู้ว่าเชียงรายเผื่อว่าท่านจะช่วยได้บ้างครับพ่อThank you.
ากมายแต่จะช้าหน่อยใช่ป่ะเขาบอกเราไม่มีใครแล้วเราไม่เหลือใครแล้วซันเราไม่เหลือใครแล้วใจดีๆไว้ก่อนนะคิมจะต้องไม่มีใครเป็นอะไรเชื่อเลยครับว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมากไม่มีใครทำใจทันหรอกแล้วเลล่ะได้ข่าวว่ายังไม่พบทางนู้นเขาจะจัดการยังไงทางการกำลังช่วยออกตามหานะครับถ้าเผอิญว่ามันเป็นป่าดงดิบและกระทึบมากต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงตอนนี้ด็อกเตอร์กลับมาได้ยังไงครับคือฉันนัดเพื่อนไว้ที่ลำปางแล้วก็แยกกันที่วิลล่าที่เชียงรายแล้วฉันก็ตรงกลับมาที่กรุงเทพเลยไม่งั้นนะฉันอยู่บนเครื่องด้วยแล้วครับแล้วคิมหันเป็นไงบ้างคุณหนูรองก็ตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่สภาพจิตใจย่อมแย่มากก็คงไม่คิดนะครับว่าจะเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้พร้อมๆกันทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่ชายที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นสินะถ้าคิดในแง่ดีก็คิดซะว่าเขาไปสบายแล้วพ่อแม่ลูกจะได้ไม่ต้องแยกออกจากกันแง่ดีอะไรอ้าวเธอโป๊ะเองนะเธออย่าเพิ่งปล่อยโป๊ะดิคนตายอยู่ดีมาใช่ต้องพูดอย่างเงี้ยวะเนาะตลกว่ะหลายจุดด้วยกันนะครับก็มีภาพนี้มาท่านผู้ชมเป็นภาพโรงศพที่ลอยน้ำมาชาวบ้านบอกว่าทำไมมันแปลกๆแบบเนี้ยหรือว่าคนที่เราเห็นคลิปบอกว่าเอ้ยมันเกินไปหรือเปล่ามันน่ากลัวไปไหมพาไปดูภาพนี้กันก่อนฮะมาการละครหนึ่งโอ้โหใส่ใจด้วยนะคุณแหมขอบคุณครับเธอไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมผมไม่เป็นไรครับดีแล้วแหละที่เธอไม่เป็นอะไรพออารู้ข่าวเนี่ยอาก็เป็นห่วงเธอมากเลยนะเธอบอกว่าแผนจะผิดพายุดูแลคิมหันให้ดีถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยแย่แน่ๆครับผมจะดูแลคุณหนูรองอย่างใกล้ชิดครับขอบใจมากพายุมันเลิกเหนื่อยกันหน่อยนะครับมีอำนาจสั่งการขึ้นมาชิเออเออมันดูแบบว่า
เนาะแบบขึ้นแบบฉันได้อำนาจแล้วฉันไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ครับดร.แล้วร่างของคุณคาชาเนี่ยเราจะชันสูตรที่นี่เลยหรือเปล่าครับเห็นตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาอยากจะพิสูจน์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงความเห็นว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุก็ต้องให้เป็นไปตามระบบนะเนาะส่วนเรื่องธุรกิจของคุณคชาทั้งหมดเนี่ยคิมหันเขาจะบริหารไหวหรอตอนนี้เหรอเรียนยังไม่เจอนะครับเออส่วนเรื่องนี้เราคงไว้คิดกันต่อไปนะครับเออแต่สำหรับตอนนี้เรายังไม่อยากจะจัดการอะไรทั้งนั้นไม่ใช่อะไรหรอกนะที่คู่เนี่ยก็เป็นห่วงเพราะถ้าพรุ่งนี้ข่าวออกไปรับรองเลยว่าหุ้นบริษัททั้งหมดของการกู้กุ๊กเนี่ยละสองละสายแน่ก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่ฉันเข้าใจพวกเราทุกคนนะคะแต่พวกนักลงทุนคู่ค้านักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาจะเข้าใจเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนี่ยมันก็คนละเรื่องนะคะขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงฉันก็เป็นหุ้นส่วนของคุณคชามานานถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยก็บอกได้นะคะครับพายุนายดูแลคิมหันดีๆนะเพราะนายจะเหนื่อยอีกเยอะครับเหนื่อยอะไรเหนื่อยบริหารหรือเปล่าเป็นลูกเธอหรอครับพ่อพรุ่งนี้พ่อขอเปลี่ยนห้องพักในห้องใหม่แล้วนะข้างล่างนักข่าวเต็มไปหมดครับพ่อถ้ามีอะไรโทรหาพ่อได้ตลอดมันจะเริ่มไฟแล้วแล้วทำไมด็อกเตอร์กลับมาก่อนทำไมด็อกเตอร์เปลี่ยนแผนการบินกระทันหันแปลกมันต้องมีสักที่ที่มีการจองห้องพักไว้เริ่มเลยชิวเนาะชีวิตที่แข็งแรงเนี่ยยังกลัวอยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปส่วนชีวิตไหนที่อ่อนแอก็ต้องกำจัดทิ้งฉันจะเก็บไว้ทำไมก็ยกมาดีๆแล้วไปตัดทิ้งไหมดอกไม่สวยดอกไม่สวยเออ
ตลอดนะครับทางโรงพยาบาลแล้วนะครับพ่ออยากจะเก็บร่างของท่านทั้งสองไว้ก่อนพอทุกอย่างเรียบร้อยค่อยทำพิธีทางศาสนาต่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับพ่ออยากจะเก็บร่างของท่านทั้งสองไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์ถ้าสิ่งที่พ่อคิดเป็นความจริงเรื่องของคุณหนูใหญ่ก็ยังไม่เรียบร้อยบางทีเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมากกว่าเป็นอุบัติเหตุโอ้ไม่ถึงเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อนะที่อื่นแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับตอนนี้หน้าที่ของแกก็คือดูแลแล้วก็ปกป้องรอดีสุดใหญ่ค่าสายตาโอ้กำลังคิดว่าคุณรู้รอบอาจจะก็เจอแล้วดิเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงใช่ป่ะสั้นไปสู่ขวัญแล้วนะยังไม่ได้ข่าวอะไรของเลยเลยหรอยังไม่มีครับด็อกเตอร์เฮ้อแย่หน่อยนะไม่มีใครจัดการทุกเรื่องให้คิมหันเลยนอกจากบัตเลอร์คนเดียวผมมีญาติที่ไหนนี่ครับลาสันติเองก็เปรียบเสมือนญาติของผมคนหนึ่งขอบคุณมากครับเออยังมีญาติอยู่นะเว้ยเพื่อนก็ยังมีอยู่เข้มแข็งนะคิมงั้นเราไปก่อนนะเดี๋ยวพวกเรากลับกันนะไปเดี๋ยวจะมาหาเองสู้ๆนะแต่ซันเจอสุขวัญแล้วไม่อะไรแสดงว่าน่าจะไม่เคยเจอกันมาก่อนสวัสดีย้ายมาที่นี่ก็ไกลหูไกลตาสื่อ
ลอดภัยดีนะคะครับและผมก็หวังว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณหนูร้องเริ่มแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ข่าวพิเรนเลยนะครับยังครับแต่ผมขอเพิ่มทีมประดาน้ำแล้วนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีน้ำตกใหญ่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุครับตกใหญ่ก็ได้ชอบดีนะคะบัตเลอร์แน่นอนมันเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องทุกคนในตระกูลกันมันเริ่มคือเปิดศึกของจริงมันเริ่มแล้วฉันก็แค่มาเยี่ยมคิมหันเดี๋ยวคงต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นที่กันกุลกรุ๊ปอีกตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยก็ระสับระสายไปหมดตั้งแต่ท่านกระชาไม่อยู่ขอโทษนะที่พูดแบบนั้นไปไม่เป็นไรครับมันคงต้องเป็นแบบนั้นจริงๆผมคงโทษคนมาแล้วนะครับยินดีจ้ะนี่ถ้ามึงจะคีปคาแรคเตอร์มาตั้งนานมึงจะมาหลุดตอนนี้ไม่ได้นะสุขวัญหลังๆชอบแบบว่าชอบแบบหลุดชอบแสดงอาการตอบชัดเจนเกินไปอ่ะถ้าจะวางมันเล่นก็ต้องตีให้มันเนียนให้มันจบดีวะแล้วดอกไม้เอาไม้เข้ามึงจะเด็ดออกมาทำไมเนี่ยจริงจริงดอกไม้นั้นมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคิมหันต้องพักผ่อนนะรักษาตัวเองให้ดีถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยกันกลุ่มคงต้องแย่แน่แน่เด็ดปะมันหลุดโป๊ะอ่ะจริงไปนะคะเอ้าแล้วเอากลับไปไหม เดี๋ยวมึงให้เขาแล้วมึงเอาไปทำไมอีสุวรรณทำไมเสียดายหรือยังไงบ้าปะเนี่ยอะไรวะอีบ้าเอามาเด็ดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเลยไม่ได้ทำไปกันกลุ่มจะไปครองอำนาจหรอตามว่ะสวัสดีครับตอนนี้ท่านถึงกันคุณครบแล้วใช่ไหมครับสิคุณชอบมากการให้ดอกไม้ทั้งช่อแล้วก็เด็ดมาขอกลับไปช่อดอกหนึ่งขอดอกหนึ่งขอดอกหนึ่งบัตเลอร์น่าจะวางอะไรไว้สักอย่างน่าจะเตรียมตัวอยู่พอสมควรไปนั่งหัวโต๊ะไปนี่ไงงงเลยขอโทษทุกท่านที่ให้รอนานที่เรียกกรรมการบริษัททุกท่านเข้ามาประชุมแบบเร่งด่วนเพราะอะไรทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วเรามีเรื่องที่ต้องจัดการแบบเร่งด่วนที่สุดหลายโครงการท่านกระชาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเราควรให้เกียรติท่านก่อนดีกว่าครับด็อกเตอร์ท่านพักดีและทุกท่านคงเห็นผลตอบรับจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อเช้านี้แล้วหลักทรัพย์ของเราทั้งหมดดิ่งลงเป็นประวัติการณ์และถ้าเราไม่รีบจัดการอะไรเลยมูลค่าหุ้นในกระเป๋าทุกท่านจะลดน้อยลงไปทุกวันและอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรเหลืออยู่เลยเมื่อถึงตอนนั้นดิฉันเกรงว่าต่อให้มีท่านคชัยสัก10คนก็ไม่สามารถที่จะยื้อวิกฤตของบริษัทครั้งนี้ได้ต่อให้เราต้องเร่งจัดการยังไงเราก็ควรจะแต่งตั้งประธานคนใหม่กับกรรมการทุกคนก่อนดีกว่าไหมครับทุกท่านก็อยู่ที่นี่แล้วดิคะดิฉันคิดว่าเราดำเนินการได้เลยมันควรกำหนดผ่านเป็นวาระดีกว่าไหมครับด็อกเตอร์วาระกำหนดจากคนและดิฉันคิดว่าเราจัดการกันวันนี้ได้เลยถ้าทุกท่านเห็นด้วยรบกวนยกมือขึ้นโหวตค่ะเอ้ายกเองด้วยมันเป็นกรรมการอะไรกันเนี่ยใช่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วถ้าคนอื่นไม่ยกทำไงอ่ะก็จบไงน่าแตกแต่คนอื่นคงจะยกแหละเพราะว่าเขาคงกลัวเรื่องแบบมูลค่าหุ้นมันดิ่งลงก็พอจะเข้าใจได้คุณพักดีที่คุยกับบัลเลอร์ใช่ไหม
เออตามน้ำไปก่อนเสียงข้างมากกำหนดให้วาระเร่งด่วนได้เลยค่ะไม่ต้องนับเลยจริงไม่อยู่แค่นี้ดิฉันชอบทำงานกับคณะที่ทำงานไวคล่องตัวดีดิฉันผู้ถือหุ้นการกุลกรุ๊ป 25% ขอใช้สิทธิ์เป็นประธานบริษัทแทนประธานคนเก่าที่หมดวาระไปแล้วจากการเสียชีวิตจากลูกชายคนโตของท่านคุณวสันต์การกุลก็ถือเท่ากับด็อกเตอร์นะครับถือเท่ากับคุณเรนอยู่ที่ไหนล่ะคะถ้าคุณเรนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ดิฉันขอใช้สิทธิ์แทนทันทีค่ะเอ้าแต่ว่ายังมีคุณคิมหันอีกท่านนะครับคิมหันไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากคุณคาชาประธานคนเก่าและถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอเริ่มวาระที่หนึ่งของการประชุมค่ะเชิดเวอร์ชอบมาไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่สนอะไรทั้งนั้นจะทำการผ่าตัดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เองนะคะหรือผู้ปกครองลงนามถ้าการผ่าไม่สำเร็จผมจะลืมความทรงจำบางอย่างไปไหมครับหมอเช่นยังไงคะความทรงจำในวัยเด็กถ้าจะตอบตรงๆหมอก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปได้แต่จะเป็นส่วนไหนหรือช่วงไหนหมอเองก็ตอบไม่ได้นะคะบางคนความทรงจำก็แค่อดีตแต่สำหรับผมมันไม่ใช่นะครับหมอทุกคนแหละไม่อยากเสียความขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เองนะคะนี่มันมูพิษชัดๆกัดไม่เลือกผมบอกว่าดำเลยมันผมเห็นว่าท่านกับชาแล้วผมเป็นยิงซีบุญไปแล้วนำซ้ำคุณและสันก็ยังหายสาบสูญไปอีกตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือมันจะทำอะไรกับบริษัทก็ได้ลงมือเร็วกว่าที่เราคิดนะครับกว่าจะจัดการเรื่องพินัยกรรมเรียบร้อยคงต้องอีกเกือบเดือนตอนนั้นการกุลกุ๊ปก็คงจะโดนสูบจนเหลือแต่กระดูกแล้วคุณคิมหันน่าจะลงหุ้นกับคุณกัญชาแต่คุณและสันได้เกิน 51% ก็คงต้องรอให้คุณคิมหันกลับมาจัดการให้ทันอันนี้เป็นเรื่องในตระกูลคุณสติน่าจะรู้ดีกว่าผมครับผมมาตัวสำคัญของกระดาษนี้ตอนนี้อยู่ที่คุณคิมหันแต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณสติเอารถมารอรับเลยฉันจะไปโรงพยาบาลจะได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเอาจริงก็ยังเหลือเลนอยู่นะถ้าเลนกลับมาได้เนี่ยแกต้องจัดการตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลยไม่พอต้องรีบขนาดนั้นครับคุณหนูรอกำลังตกอยู่ในอันตรายอะไรทำให้พ่อมั่นใจขนาดนั้นครับยี่นี่ไงยี่งูพิษเนี่ยที่นั่นมันจะไม่เสี่ยงไปหรอกครับพ่อที่นั่นที่นั่นที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดคนที่จะรู้เรื่องนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีผมจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับขอให้จบนะอีพีนี้ขอให้จบเรื่องของนางมีคุณรองครับนะมีอะไรหรือเปล่าครับมีครับเป็นละครมาเนี่ยเข้ามาด้วยกันวิลล่าเหรอนี่แบ่งครับโอเคเวลาครับที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ครับจะพาไปวิลล่าหรือเปล่าก็อาจจะThank you.
สัญญาทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับคุณลุงสัญญาอยากคุยกับซันเลยน่าจะอยากคุยกับซันคงอยากบอกแหละอยากบอกแต่ว่าคนยิ่งรู้น้อยก็ยิ่งดีสุดเลยต้องแบบว่ารอบคอเก็บคิมไว้ก่อนตอนนี้อาการมาปิดเครื่องไปตอนกี่โมงวะเที่ยง11เที่ยงกว่าอันนี้ส่งมาตอน5โมง10อะไรของเขาอีกเนี่ยไม่มีสัญญาณหรพาไปห้องเอ้ยพาไปซ่อนเนี่ยนะห้องเก็บไว้เก็บไว้ไอ้มีใครเจอแน่นอนน่าจะพี่เดนคนเดียวแต่เขาไม่รู้กันนี่เขาไม่ใครรู้เลยพี่เดนรู้คนเดียวสรุปพี่เดนอยู่ที่นั่นเออกลับมาปะวะก็ไม่แน่ที่นี่เป็นที่สุดท้ายเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เล็กมาที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่พายุครับที่ผมต้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณอาสันติกับพี่พายุคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมครับครับพี่จะบอกผมได้หรือยังครับว่าใครคุณคิมอยู่ที่นี่ก่อนที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณคิมนะครับแต่ดูเหมือนที่นี่จะไม่มีใครอยู่เลยนะครับครับมีแค่คุณคิมกับผมครับสักพักนึงนะครับพ
ช่วยพักก่อนได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าครัวก่อนนะครับขอบคุณครับฟาดนะมึงอย่าโดนด่าไปล่ะฉลาดเด็กพนุ่มน้อยผมไม่ถือว่าเป็นคำชมนะครับเออจิกเข้าไปจิกสิจิกคืนสันบอกว่าเจอลูกกูหน่อยว่านะคะทำไมจะตบเหรอว่าไม่มีคนอยู่ค่ะถ้าเราติดต่อเขาได้หรือเขาติดต่อเธอกูไม่บอกก็โทรหาฉันละกันฝันไม่เถอะมึงอ่ะฉีกเลยลูกฉีกแล้วมันนี่คุยกับเธอสนุกดีนะหรอเราต้องมาคุยกันใหม่ก่อนที่เจอคิมพันก็แล้วกันนะเนี่ยมันโป๊กอ่ะมึงโง่อ่ะเป็นตัวร้ายที่โง่มากเลยอ่ะมันเก็บอาการเก็บกันไม่อยู่อ่ะเก็บทรงมาตั้งนานมาเสียตอนเนี้ยหัวเสียอยู่หัวเสียอยู่เจอลูกกูด่าหน่อยมึงสันรับรู้ได้แล้วล่ะเออรู้ได้มึงเริ่มเองก่อนนะมึงเริ่มก่อนเองนะหวังว่าคุณคิมจะทำได้นะครับสันบอกเลยนี่ด่ามาตั้งแต่เด็กเจอแน่แล้วของพี่พายุล่ะผมยังไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับพี่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบทานข้าวคนเดียวกินด้วยกันเถอะเหลือแค่สองคนแล้วแหละกำลังคราวหน้าผมรบกวนพี่พายุจัดมาสองที่นะครับแต่นะครับพี่ถือว่าผมขออย่าให้ผมต้องอยู่คนเดียวไปมากกว่านี้เลยนะครับครับขอบคุณครับสงสารนะก่อนฉันขอย้ำว่าฝุ่นทุกเม็ดของตระกูลกันกุลมีเพื่อนของคุณหนูรองมาตามหาที่นี่
ซึ่งพ่อยังแยกไม่ออกว่าจุดประสงค์แต่ละคนต้องการอะไรคุณลุงยิ้มน้องชายมันด้วยเหรอครับนายหายไปอยู่ที่ไหนของนายนะรู้ไหมคนอื่นเขาเป็นห่วงเป็นช่วงข้อความปะที่เราสงสัยกันช่วงเวลาเนี่ยก่อนช่วงนั้นมีอาการพอดีสายสตอรี่ครับเพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนจังหวะที่เราสงสัยกันก็ว่าทำไมอยู่ดีแบบซันถึงไปล้มฟุบตรงข้างตู้เย็นในห้องตัวเองก็เหมือนได้เห็นเนาะว่าแบบอาการแบบกำเริบแล้วใช่เป็นน่าจะเป็นทำลายช่วงเดียวกันกับที่ตัวของคิมเองก็เหมือนจะแบบอยากจะคุยหรืออยากจะบอกอะไรกับซันแล้วเหมือนคุยกับพี่พายุพายุบอกว่าให้เหมือนให้ตรงนี้ต้องแบบจะตัดสัญญาณเพื่อที่จะแบบกันคนมาสืบว่าสัญญาณตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเห็นคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงเที่ยง11นาทีตอนที่คิมเขาปิดมือถือพอดีก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคิมมาส่งไปแล้วแต่ข้อความนี่อาจจะยังไปไม่ถึงแล้วก็ไปถึงซันตอนช่วง 5:10 พอดีแล้วซันก็คือฟื้นตอนนั้นแล้วก็มาเจอพอดีก็ค้างว่ามีเรื่องจะบอกแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรพอจะคุยก็เหมือนไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันก็เลยเหมือนว่าติดต่อไม่ได้ก็เลยไปหาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอกับสุขวัญชอบมากจังหวะการฟาดฟันกันคือเราก็ลืมนึกไปเลยว่าลูกกูมันก็ดุเหมือนกันด้วยว่ะเอาเรื่องนะแจ๋วเหมือนกันตอนเด็กๆอ่ะแล้วเซนดีมากรู้ด้วยว่าใครที่ควรด่าแต่เอาจริงๆอ่ะโทษที่ตัวสุขวัญแล้วนะมึงจะแบบโป๊ะอารมณ์โป๊ะแบบพิรุธเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เก็บทรงไม่อยู่หรอวะแบบคือก็เข้าใจในเวของนางนะว่าแบบนางกำลังร้อนลนไงเพราะแบบมาเจออ้าวคิมหายเหมือนมันเริ่มรู้ตัวกันแล้วหายไปไหนแล้วก็โมโหอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆอาการเขาจะออกเยอะหน่อยแบบประมาณว่าเหมือนมันกำลังจะครองอำนาจแต่แบบมันยังไม่สุดอ่ะใช่แล้วมันก็เหมือนแบบลุกลี้ลุกลนอ่ะแล้วก็เหมือนตอนปล่อยโป๊ะบ่อยปล่อยโป๊ะบ่อยเออแล้วก็เห็นจากตัวอย่างก็คือเหมือนบอกแล้วว่าเม็ดฝุ่นทุกเม็ดที่เกี่ยวกับตระกูลเนี้ยก็ต้องจัดการให้หมดก็น่าจะคงอารมณ์แบบคนแบบห่วงสมบัติแล้วอ่ะแบบไม่อยากให้ใครมาแบบวุ่นวายกับตรงนี้นะคิดว่าการที่มีบัตเลอร์สันติอยู่เนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วเพราะรู้สึกเหมือนว่าบัตเลอร์เนี่ยน่าจะรู้แล้วรวมถึงทั้งตัวพายุเองด้วยรวมถึงมาระแวงตัวซันเองอีกว่าทำไมซันถึงมีพิวเลตขนาดนั้นทำไมถึงแบบว่าได้ใกล้ชิดตัวคิมก็เลยแบบมีการจิกกัดซันหนึ่งทีแล้วซันก็เลยสวนกันไปว่าการที่คุณเรียกเขาว่าคิมหันแล้วก็นั่นหมายความว่าคุณก็อาจจะไม่พิวเลตเท่าไหร่เหมือนกันแบบโอ้ตอนแรกคือกำกระเป๋าแล้วนะใช่เนี่ยพี่ว่ากะกำกะฟาดนะกะตกนะแต่ดีที่แบบว่านางพยาบาลเข้ามาพอดีก็เลยแบบนี่แต่แบบตบ่าแตกอยู่นะถ้ากูเป็นซานตบไปดิกูตบกลับด้วยเอาสิกูตบให้หน้าพังเลยอยู่อย่างนั้นแล้วการที่แสดงอาการออกมาขนาดนั้นอะซันต้องรับรู้ได้แล้วว่าอ้าวคิดไม่ดีคิดไม่ดีแน่นอนแบบว่าเป็นคนไม่ดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แผนมันผิดแผนไปเนาะเพราะว่าบริษัทติเขาไปซ้อนแผนอีกทีนึงเหมือนแบบว่าจับพิรุธได้แหละเริ่มอารมณ์แบบว่ารู้เริ่มจากความสงสัยแล้วก็เริ่มแบบพอรู้ตัวว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้เขาก็ต้องวางแผนของเขาเหมือนกันจากคำนั้นแหละถ้าคิดในมองโลกในแง่ดีก็คือพ่อแม่ลูกสบายๆนะจะได้อยู่ด้วยกันแบบมันไม่ใช่เรื่องที่คนพูดมันไม่ใช่เรื่องที่คนพูดตอนเนี้ยไม่มีคำว่ามองโลกในแง่ดีมันมีอยู่สิ่งเดียวคือเศร้าเสียใจใช่เพราะว่าเขาเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวนี้แล้วยิ่งตัวเองเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนี้ด้วยตัวเองยิ่งต้องแบบรู้สึกเสียใจไม่ได้พูดคำนี้ออกมาว่าแบบมองโลกในแง่ดีดีเหี้ยอะไรบ้าพ่อแม่เขาตายมึงจะมามองโลกในแง่ดีบ้าประสาทจริงๆแล้วแบบเรื่องมันเพิ่งเกิดเว้ยใช่แล้วมันก็แบบ
แล้วตอนนี้คือมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรที่อย่างมันดูแบบรีบไปหมดเลยอย่างเมื่อสันติบอกอะไรเงี้ยเพราะแบบอ่ะเข้าใจในมุมนั้นที่บอกว่าหุ้นอ่ะมันกระทบบริษัทนะเพราะว่าคนที่ถือหุ้นอ่ะคนอื่นไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจแบบเราหรือเปล่าแต่พอแบบก็ยังมีคุณทักดีใช่ไหมที่แบบเหมือนคุยกับเรื่องสติอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาก็พูดอ่ะจริงๆมันเรื่องเพิ่งเกิดจริงๆมันก็เว้นระยะไปก่อนเว้นระยะให้เกียรติตายก่อนนะโอเคหุ้นตกเข้าใจแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความจิตสำนึกอ่ะใช่ใช่เรื่องของการแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่มันไม่ต้องรีบขนาดนั้นมันมีวาระของมันถึงตอนนี้มันจะต้องทำแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระบบเพราะว่าลูกชายอีหนึ่งก็ยังอาเลนยังหาตัวไม่เจอใช่คิมหันก็ยังอยู่โอเคคิมหันเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนที่เขาบอกว่าพ่อเขาไม่ได้แต่งตั้งคิมหันขึ้นมาอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าอย่างน้อยเขาเป็นญาติของเป็นลูกอ่ะเป็นทายาทเป็นทายาทเป็นทายาทอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้คือเข้าใจว่าถือหุ้น 25% โอเคก็มีอำนาจเทียบเท่ากับแต่เท่าของเลนเท่าเลนเท่าเลนตะเขียดตอนนี้เขาบอกว่าก็มีสิทธิ์นี่แต่ไม่มาใช้สิทธิ์อ่ะที่บอกเลนอ่ะก็มึงก็รู้ว่าเขาหายตอนเนี้ยเขาเกิดอุบัติเหตุเขาหายตัวหรือเปล่ามันจะมาใช้สิทธิ์ยังไงล่ะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแต่ฉันไม่มาใช้สิทธิ์แต่คือกูหายตัวไปในป่ากูจะมาใช้สิทธิ์ยังไงล่ะก็มันควรตีนไงมันก็เลยใช้ข้ออ้างตรงนั้นไงเหมือนตัดสิทธิ์เลนออกไปแล้วก็แบบเหมือนยั่วยุประธานกรรมการคนอื่นว่าถ้าเกิดไม่ทำนี่แบบคุณก็จะดิ่งลงไอ้ที่คุณถืออยู่ก็จะดิ่งลงนะในกระเป๋าคุณก็จะเริ่มแบบน้อยลงไปจนกู้วิกฤตกลับมาไม่ได้นะคนอื่นก็เลยต้องแบบว่าตามน้ำไปก็ยอมไปตามน้ำอะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องของนางแต่คืออีพีนี้บอกเลยว่าโมโหมากจริงหมั่นไส้นางแบบสุดเที่ยวอ่ะอะไรนักหนาก็ไม่รู้แต่ว่าบ่อยเดี๋ยวมาโรงพยาบาลสักพักนึงกลับไปบริษัทจัดการเรื่องเดี๋ยวฉันไปโรงพยาบาลคือพยายามจะสร้างภาพนะพยายามจะเป็นห่วงสร้างภาพเป็นแต่แบบว่าสร้างไม่สวยเก็บหน้าเก็บหน้าไม่อยู่เลยมันเก็บทรงไม่อยู่อ่ะมันแบบความแบบร้อนดนมันมากเข้ามาแทนที่อ่ะนี่ยังงงอยู่เลยว่ามันเอาดอกกุหลาบดอกนั้นไปทำไมมันเป็นอะไรอยู่เฉยๆไม่ได้มือมันจะต้องเด็ดนู่นเด็ดนี่อ่ะแล้วเขาจะชอบแบบเดินมาพูดคำเปรียบเปยอะไรเงี้ยแบบให้แล้วยิ่งพอยิ่งพูดอ่ะมันยิ่งหลุดยิ่งหลุดยิ่งคุณไม่ต้องพูดดีกว่าจริงๆถ้าไม่พูดอาจจะไม่หลุดนะยิ่งพูดยิ่งหลุดอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าเป็นตัวละครที่เหมือนฉลาดนะแต่คือมันก็เป็นคนจริงๆแหละมีใครที่แบบว่าโอ้มึงจะเพอร์เฟกต์เรื่องการวางแผนซะขนาดนั้นเมื่อแบบว่าแผนมันผิดไปแล้วอ่ะผิดแผนไปมันก็ต้องแบบพยายามหาวิธีแก้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติเราเป็นตัวร้ายจริงแล้วก็คงแบบว่าเราก็คงน่าจะเนียนกว่านี้เก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยถ้าเราเป็นตัวร้ายแล้วผมกูต้องเนียนกว่านี้มันไม่เนียนเลยอ่ะจะมาแบบไฟรวดเดียวแต่ว่านางคงรีบแหละนางคงกลัวไงถ้าช้าปุ๊บเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนี่แหละก็เป็นผลของการที่รีบเกินไปเรื่องมันอาจจะแบบว่าไม่เป็นอย่างที่คิดไงแบบไม่รอบคอบอย่างเหมือนอย่างบัลเลอร์สันติอ่ะเขาจะทำเงียบๆแต่เขาก็ค่อยๆคิดอย่างรอบคอบไม่เหมือนกับตัวของสู่ขวัญที่แบบรีบไปหมดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยแต่ว่าลุกแบบเร็วเลยอ่ะทำอะไรก็แบบว่าไปเลยทีเดียวตรงสุดไปอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมบอกบัลเลอร์สตินี้รอบคอบนะคะที่เขาบอกว่าอะไรนะกำลังเตรียมทีมนักประดาน้ำรอบคอบจริงนะบัลเลอร์สติมันมีน้ำตกแถวนั้นมันมีน้ำตกใหญ่อยู่เอาจริงๆคุณบัลเลอร์คงอยากจะบอกแหละรอบคอบจะน้ำมึงนะน้ำมึงนะอยู่ว่าสติกูยังคิดไม่ได้เลยเสี้ยนหนามกูยังคิดไม่ได้เลยว่าเลนอ่ะจะกระโดดหลบไปในน้ำอะไรจริงๆก็ไม่เลนออกมาจากป่าแล้วไปอยู่ในห้องเก็บไว้ใช่ฉันได้คิดอยู่อันหนึ่งคืออาจจะตกมาที่น้ำตกเพราะมีน้ำตกใหญ่พอตกลงมาอาจจะไม่เป็นอะไรมากไงแล้วก็อาจจะกลับไปที่วิลล่าได้แหละแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวเองอยู่ที่ห้องเก็บไว้หรือเปล่าเพราะว่าเขารู้ว่าที่นั่นนะเขารู้อยู่คนเดียวใช่มีสิทธินะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้แบบสูงมากที่พี่เลนจะกลับไปที่นั่นเพราะว่าในป่ายังหาไม่เจอแล้วก็ตอนที่ขึ้นหอมันกลับมามันก็ไม่ได้ไกลจากวิลล่ามากเท่าไหร่เลยก็มีสิทธิ์อยู่ว่าจะกลับมาหรือเปล่าไม่ก็มีแบบถ้าสมมติว่าเผื่ออาจจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านหรือเปล่าช่วยไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชาวบ้านที่อยู่บนเขาบนดอยเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าดูโทรทัศน์หรือว่าเล่นสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครแต่ก็แบบอยากช่วยไม่รู้ตอนนี้คิดไปแล้วว่ารอดคือรอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วเพราะต้องรอดกลับมาใช้สิทธินะต้องใช้สิทธิ์ 25% นะช่วยไม่ได้นะไม่งั้นนี่มาเอาเต็มที่นะสุขวัญเนี่ยใช่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกล่ะก็มีเพื่อนๆก็มาเยี่ยมกันแต่ฉันแอบติดใจคำพูดของบริษัทเตตอนตัวอย่างนะแบบเราต้องสแกนเพื่อนทุกคนให้ดีๆไม่รู้ว่าใครมาด้วยจุดประสงค์อะไรเลยแต่เราเข้าใจได้เพราะว่าไม่เคยเจอเพื่อนของนั่นใช่แล้วเขาก็กังวลแบบต่อให้ดูเป็นเพื่อนดูเป็นเด็กๆมันก็มีความน่าสงสัยเพราะไม่รู้ว่าอาจจะมีบางคนอาจจะไม่หวังดีอาจจะไม่หวังดีแต่ว่าสำหรับเราก็คือเราเห็นเพื่อนมาตลอดผมไม่มีใครรู้นิสัยเพื่อนเ
นอกจากอีเพชรพายจะมาทำไมแต่เขาเขาไม่รู้จักกันไงเอาเขาก็เลยมาเยี่ยมอย่างอย่างน้อยพายเขาก็ชอบคิมไงแต่เขาแต่เพื่อนทุกคนน่ะไม่มีพิษพายหรอกคิดว่าน่าจะจบไปแล้วแหละนะกับประเด็นนี้เออแล้วก็โอ้เยอะเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแล้วแต่ว่าที่แน่ๆคือโคตรสงสารคิมเลยเนาะจริงตอนไอซีสุดท้ายเนาะที่นั่งกินข้าวแล้วคือพายุเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแหละแบบดูเหมือนดูแลเป็นคุณหนูรองปกติทำกับข้าวให้กินแต่การที่แบบว่าเคยนั่งทานอาหารกับพ่อแม่พี่ชายเงี้ยวันมาวันนี้คือนั่งกินคนเดียวคนเดียวโดดเดียวมันทำไม่ได้หรอกก็เลยแบบพี่พายุวางหน้าที่ลงก่อนมานั่งกินข้าวกับผมก่อนตอนเนี้ยขอแบบว่าอยู่แบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้คือเขามองแค่อับบัลเลอร์สติกับพายุนี่คือแบบเป็นคนในครอบครัวเป็นแบบที่เหลือแล้วเป็นญาติอ่ะเออเป็นครอบครัวที่เหลือแล้วอ่ะใช่พายุต้องดูแลคุณคิมต่อไปตอนนี้พายุคือเปลี่ยนหน้าที่นะเป็นบริการแล้วมีล่าสุดมีพกปืนแล้วใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีแหละมันต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุขวัญจะมาไม้ไหนไงจะเอาใครจ้างใครมาอะไรอีกหรือเปล่าเหมือนที่คิมถามในตัวอย่างไงแบบเราต้องใช้มันด้วยหรอครับอย่างปืนเนี่ยอะไรเงี้ยคิมอาจจะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์มันกำลังแบบเลวร้ายอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องการผ่าตัดของคิมอีกซึ่งก็ต้องตัดสินใจว่าจะผ่าตัดไหมกับเรื่องของเลือดข้างในสมองเลือดข้างในสมองนี่แหละก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความทรงจำในวัยเด็กของเขาซึ่งเขาก็ไม่อยากสูญเสียจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะกับคิมหรอกเราว่ามันก็กับทุกคนแหละเนาะถ้ามาเจอกับตัวเองเราก็ไม่อยากจะสูญเสียคือหมอเขาก็พูดว่าคือไม่รู้ว่าจะเสียความทรงจำช่วงไหนไปไม่สามารถระบุได้อยู่ที่คนไข้จะตัดสินใจว่าจะผ่าตัดแต่จริงก็ต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าเพราะว่าเขาเบลเลือดข้างอ่ะมันก็หนักแล้วนะอันตรายระยะยาวเนาะมันจะไม่ดีก็ต้องรอดูแหละว่าคิมจะตัดสินใจอย่างไรแต่กับสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะยังตัดสินใจที่จะผ่าตัดไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องเครียดมันเยอะมันมีเรื่องเครียดเยอะมากนะก็ไปรอดูต่อทีแล้วกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรียกชั่นกับเลิฟแอนไนใน EP ที่13นะครับก็หวังว่าจะได้ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ